เมื่อนะครับปี60มาตรา22ถ้าสอบสวนแล้วอันแรกผิดอันที่2ก็มีผลทับเขาด้วยครับเพราะว่าเขาเป็นเลขาธิการพรรคเป็นกรรมการอันนี้คือหลักใหญ่ในความข้อที่1หลักสำคัญอีกไปไว้